เปิด6ลูกนักการเมืองคนดังเป็นกำลังใจคนสำคัญของพ่อกับแม่ในการหาเสียงทำให้พ่อแม่หายเหนื่อยกันเลยครับพวกเขายึงเปลี่ยนบรรยากาศเดิมๆให้คึกคักมากกว่าเดิมบางคนเพียงแค่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวริมทางก็ทำเอาตลาดเกือบแตกเพราะความหล่อแล้วครับคนที่6น้องพี่พิมพ์ลูกสาวของพ่อทิมพิธาสาวน้อยคนนี้ถือได้ว่าเป็นแม่ยกใหญ่ของพรรคก้าวไกลครับเป็นลูกยกครับคนอื่นก็มีแม่ยกแต่ของผมมีลูกยกเพราะไม่ว่าพ่อทิมจะลงพื้นที่ปราศัยเวทีไหนก็ต้องเห็นน้องพี่พิมพ์นั่งอยู่แถวหน้าเวทีเสมอครับคอยส่งยิ้มส่งความรักหรือว่าบางครั้งก็เตรียมดอกไม้ไปคล้องคอให้กับคุณพ่อด้วยเป็นเด็กหญิงที่ละมุนมากๆชอบการชนจมูกเป็นที่สุดเวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเติมพลังด้วยการชนจมูกเบาๆดูแล้วอบอุ่นเป็นที่สุดครับคนที่5จินนี่ยศสุดาลูกสาวคนสวยของคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์กระแสมาแรงบนโซเชียลนะครับไม่แพ้คุณแม่ที่เป็นหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยเลยสักนิดเป็นคู่แม่ลูกที่สนิทสนมกันมากครับไม่ว่าแม่หน่อยจะปรากฏตัวที่ไหนก็จะมีจินนี่ตามไปด้วยเสมอทำให้บรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงในแต่ละเขตเต็มไปด้วยความน่ารักสดใสกระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันตาจินนี่นั้นเป็นทั้งพลังของคุณแม่และยังเป็นกระบอกเสียงของคนรุ่นใหม่ครับคนที่4นอบณภัทรบุตรชายคนโตของคุณพ่อเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยทายาทอาณาจักรแสนสิริที่ออกโรงช่วยคุณพ่อลงพื้นที่หาเสียงเป็นครั้งแรกก็ทำเอาหลายๆคนนั้นตะลึงในความหล่อละลายครับพ่อค้าแม่ค้าแห่ต้อนรับตลาดแทบแตกขณะตอนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวยังดูมีเสน่ห์ยิ้มเก่งมากแถมประวัติไม่ธรรมดานะครับจบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษและฮาร์วาร์ดบิสเนสสคูลสหรัฐอเมริกาคนที่3น้องทาสินลูกชายคนที่2ของคุณแม่อุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยครับที่เพิ่งจะลืมตาดูโลกไปได้ไม่กี่วันที่ผ่านมาต้องบอกเลยนะครับว่าน้องทาสินช่วยคุณแม่ทำงานมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ครับจนวันคลอดแต่น้องก็เกิดมาจำม่ำแข็งแรงสมบูรณ์เป็นขวัญใจชิ้นโบแดงของคุณแม่อุ๊งอิ๊งกับบทบาทคุณแม่สมัยใหม่ที่ถึงจะมีลูกแต่ก็ไม่จำเป็นต้องละทิ้งความฝันของตัวเองทำ2อย่างควบคู่ไปด้วยกันเลยครับคนที่2น้องโปรดและน้องปาลินลูกๆของคุณพ่อป๊อปนิธิบุญรักกรินตบเท้าเดินแถวเข้าขบวนพลังประชารัฐลงพื้นที่ตลาดช่วยคุณพ่อป๊อปหาเสียงครับแม้ว่าอากาศจะร้อนมากขนาดไหนแต่ว่าเด็กๆนั้นก็ไม่มีบ่นยกมือไหว้สวัสดีพี่ป้าน้าอาตลอดทางแถมยังช่วยอุดหนุนขนมทานเล่นและน้ำหวานดื่มให้ชื่นใจโดยคุณแม่เป้ยก็ทำหน้าที่ตามซับเหงื่อทำเอามีพลังเดินต่อไปครับคนที่1เป๊กเสรณีลูกชายคนเล็กของอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไม่เคยทำให้คุณพ่อต้องผิดหวังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนที่จบด้านการบริหารธุรกิจจากประเทศอังกฤษและก็ไม่เคยใช้อภิสิทธิ์ใดๆในชีวิตเข้ารับคัดเลือกทหารกองเกินประจำการอยู่1ปีเต็มครับก่อนจะออกมาช่วยครอบครัวดูแลธุรกิจและยังหาว่าที่สะใภ้ที่ถูกใจคุณพ่อมากอย่างเพลงชนธิดาที่วิสัยทัศน์เดียวกันนั่นเอง